ันยาเซโยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ GKMนกค่ะดีค่ะและกาอินค่ะพบกับเรา3คนเช่นเคยนะคะเราก็มาพร้อมกับสินค้าเกาหลีนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษดีๆสำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยโดยที่ไม่ต้องบินไปที่เกาหลีเลยอยู่ที่เมืองไทยอยู่กับบ้านก็สามารถได้ช้อปปิ้งสินค้าเกาหลีแล้วก็ยังได้รับเงินออมทรัพย์คืนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรนะคะต้องติดตามชมให้ได้เลยแต่ว่าอย่างแรกที่เรานำเสนอแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็มีมาโดยตลอดเมื่อวานเราพูดถึงเทศกาลปีใหม่ของเกาหลีไปแล้วค่ะวันนี้ก็มีมาอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะวันนี้อาจจะเป็นคือมีทั้งเทศกาลตรุษจีนแล้วก็เทศกาลปีใหม่ของเกาหลีก็คือของเกาหลีเนี่ยวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์นะคะตอนนี้เนี่ยตรุษจีนเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะวันนี้เป็นวันเตรียมของพรุ่งนี้ไหว้วันที่5นี่ปีใหม่เริ่มเที่ยวแล้วมีวันเตรียมของด้วยเหรอเตรียมของที่จะไหว้วันพรุ่งนี้ตอนนี้แบบวันช้อปปิ้งใช่ไหมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมวันซื้อของเข้าบ้านค่ะต่างนะคะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยเขาก็จะคือก็เหมือนของคนจีนเนาะว่าแต่ละปีเนี่ยวันตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของทั้งจีนแล้วก็เกาหลีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นจารคติใช่ค่ะของแต่ละปีเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่วันเดียวกันของทุกๆปีนะคะอย่างปีนี้คือ 4-6 กุมภาพันธ์นะเขาก็จะมีเรื่องราวการแบบเฉลิมฉลองกันเหมือนกับเทศกาลปีใหม่ทั่วไปเลยนะคะแต่เราจะมาพูดถึงในเรื่องราวของปีใหม่ของคนเกาหลีค่ะใช่แล้วก็คือเขาก็จะไปแบบเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบไปกลับไปที่บ้านเจอคนจะแบบออกจากเมืองแล้วก็เขาจะไปต่างจังหวัดพ่อแม่ก็เหมือนสงกรานต์บ้านเราเนาะกลับบ้านเกิดวันสงกรานต์จริงๆค่ะเทศกาลปีใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะเกาหลีจำไม่ได้แล้วเมื่อวานพูดออกไปเมื่อวานเองวันปีใหม่คือซอยนายค่ะเนี่ยมันพูดยากตรงนี้แหละลิ้นมันจะห่อๆนี่หรือเปล่าซอยนายซอยนายซอยนายต้องเป็นโนหนูมากกว่าค่ะซอยนายซอยนายใช่ลิ้นมันแปลกของเนาะนะคะมีเทคนิคด้วยนะแต่ว่านอกจากการที่กลับบ้านไปพบกับครอบครัวแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเราจะมักทำร่วมกันในครอบครัวก็คือการกินชอบมากเลยที่เป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนาะพบปะกันทีนึงก็สังสรรค์กินทุกอย่างเลยนะคะและเห็นว่าจะมีอาหารหนึ่งอย่างที่ในครอบครัวเนี่ยจะต้องรับประทานร่วมกันด้วยใช่ไหมคะกะอีมีค่ะมันคืออะไรอะคะคือต๊อกกุกนะคะเป็นซุปสีขาวๆที่มีต๊อกต๊อกคือเหมือนแป้งก็คือคล้ายๆต๊อกบกกีแต่ว่าใช่ค่ะอันนี้เหมือนคล้ายซุปเลยเนาะใช่ค่ะเป็นซุปอะค่ะแล้วก็จะไม่สีแดงจะไม่ใส่ซอสพริกใช่ค่ะรสชาติมันเป็นประมาณไหนอะคะรสชาติจะแบบเหมือนสุกกระดูกค่ะเวลาต้มกระดูกนานๆจะมีหอมๆใช่ไหมคะแล้วเมนูนี้มันมีความหมายไหมคะมีค่ะเราจะเชื่อว่าเวลากินถ้วยหนึ่งของต๊อกกุกเราจะอายุขึ้น1ปีค่ะอายุยืนใช่ค่ะคือเวลากินถ้วยหนึ่งก็ปุ๊บโอเคปีใหม่ด้วยตอนนี้อายุจะเปลี่ยน1ปีขึ้นไปค่ะก็คือจากที่อายุมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นไปไม่ใช่ก็ให้อายุยืนพ่อแม่ลอยเคยโก่งด้วยค่ะว่าเวลากินไป2ถ้วยเดี๋ยวจะแก่2ปีนะตกลงแล้วเราควรจะต้องยังไงอ่ะเราไม่กินได้ไหมแต่ควรจะต้องกินใช่จะต้องกินค่ะเป็นวัฒนธรรมยังไงกันอันนี้คือเป็นต๊อกกุ๊กเหมือนกันเป็นรูปแบบต่างๆนะคะใช่เขาจะมีแบบไหนปะคะเป็นคือมันจะเป็นต๊อกก็คือตัวแป้งอันนี้ใช่ไหมสีขาวแล้วก็วัสดุอื่นก็เปลี่ยนได้แล้วแต่คนค่ะบางคนชอบใส่หมูสับบางคนชอบใส่อะไรพริกเผ็ดๆกินเผ็ดๆด้วยจะใส่หมูใส่เนื้อก็ได้หมดเลยแต่เห็นว่าเครื่องขีดก็จะเป็นกิมจิอยู่ใช่ค่ะกิมจิเป็นสิ่งที่แบบขาดไม่ได้ขาดไม่ได้กินด้วยกันกับทุกเมนูจริงๆนะเขาบอกว่าอาวุโสเนี่ยจะถามว่าแบบถามเด็กๆว่ากินต๊อกไปกี่ชามแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการถามว่าอายุเท่าไหร่อย่างงี้ใช่ป่ะอืมใช่ค่ะกินไปกี่ถ้วยแล้วใช่ค่ะเป็นการถาม
ออก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างของไทยเองหรือว่าของจีนเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมในเรื่องของการกินเหมือนกันอย่างสมมติว่าอย่างของเกาหลีกินต๊อกกุใช่ไหมใช่ค่ะต๊อกกุก็คือจะอายุเพิ่มขึ้น1ปีอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก1ปีของคนจีนกับคนไทยก็นิยมกินอะไรที่มันเป็นเส้นๆยาวๆเหมือนแบบอายุได้ยืนยาวนานแบบเส้นบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันอยู่ยาวๆนะอย่างงี้หรอคะแต่หลังจากที่รับประทานอาหารร่วมกันแล้วกินต๊อกกุด้วยกันแล้วค่ะเขาจะมีการอะไรนะมีกิจกรรมต่อไปไปเคารพใช่ไหมคะเคารพสุสานเคารพเราจะไปหาบรรพบุรุษใช่ค่ะแล้วก็ที่เกาหลีเราจะมีเราจะฝากร่างกายของกระดูกใช่ค่ะกระดูกเราได้ดินแล้วก็เราจะมีให้แบบภูเขาเล็กๆค่ะก็เหมือนของคนจีนเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราจะเก็บไว้กับยาสีเขียวเราจะเก็บมันแบบนี้ก็เลยจะเป็นภูเขาเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็เราจะไปหาครอบครัวแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ให้เหล้าแล้วก็ให้เคารพค่ะพิธีเคารพสุสานนี่เขาเรียกว่าอะไรอะคะมันเรียกว่าซ่งหยกค่ะซ่องหยกค่ะแล้วเขาก็จะเอาอาหารนี้ไปไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ลังจักเสร็จก็เขาขวดจะกินด้วยกันก็เหมือนเนาะเหมือนคนจีนใช่ค่ะวิธีการจิ้งเม้งคำนับก็เหมือนที่เมื่อวานกะอินบอกใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะการคำนับอย่างบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วล่วงลับไปแล้วเนี่ยค่ะกับการคำนับผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่มันมีความแตกต่างกันไหมอ่ะมีค่ะค่ะแต่มาเรามันมีไหว้ไปกี่รอบกันจะต่างกันค่ะถ้าเกิดว่าไหว้อย่างเงี้ยบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วที่อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคำนับสักกี่รอบกันคะกี่ครั้งคิดว่าใครคิดว่าสามครั้งสามครั้งอะค่ะสามครั้งก็สองครั้งก็ทำให้เต็มๆแล้วก็ครั้งที่สามจะแบบครึ่งเดียวมีชายค่ะก็มีการไหว้ที่ต่างกันอย่างที่กะอินบอกนะเหมือนภูเขาเล็กๆใช่แล้วก็มีป้ายชื่อเนาะแล้วก็ข้างๆจะเป็นครอบครัวของเราหมดค่ะในพื้นที่ใกล้เคียงกันใช่ค่ะนอกจากไหว้บรรพบุรุษแล้วนะคะในการทำกิจกรรมร่วมกันในวันปีใหม่เขาก็มีการละเล่นด้วยใช่ไหมใช่เขาเล่นอะไรยังไงกันบ้างคะมีของเล่นเยอะมากค่ะที่เกาหลีเวลาเพราะว่าเวลาครอบครัวมาด้วยกันหมดจะมีเด็กๆก็เยอะใช่ไหมคะเด็กๆจะมีหลายคนลูกหลานนี่เนาะใช่ค่ะเห็นว่ามีการละเล่นอะไรบ้างคะเพราะว่าอากาศหนาวเกินไปเราเวลาอยู่บ้านเราจะเล่นเกมชื่อว่ายุนนูริค่ะยุนนูริเราแบบเราจะแบบทั้งเราจะแบบอะไรอ่ะเราจะให้แบบเรามีสติ๊กไม้ค่ะเป็นไม้ใช่ค่ะแล้วก็มันเวลาแบบคว่ำหงายได้โยนไปคว่ำหงายได้เราต้องโชว์ไปก่อนแล้วก็แบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วที่ไม้เขาต้องมีแบบเขียนอะไรยังไงใช่ค่ะมีต้องเขียนบ้างอันนี้เหมือนว่าเป็นขีดอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเป็นขีดมากกว่าค่ะเราต้องดูขีดว่าอันนี้มีกี่เส้นแล้วก็ขยับไปได้กี่ใครได้มากสุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็จะใช้เหมือนเป็นเบี้ยอย่างเงี้ยใช่มั้ยในการเดินเดินเหมือนเราเล่นแบบเดินแผนที่หรือเปล่าแบบอ๋อมีแผนที่เส้นค่ะใช่ก็เลยแบบใครไปใกล้ที่สุดเล่นก็ได้ทั้งนี้นี่งานแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เดินตามเอาเบี้ยเนี่ยเดินตามเส้นไปใครถึงก่อนคนนั้นก็ชนะชนะใช่ก็เล่นกันได้ทั้งครอบครัวเนาะเด็กผู้ใหญ่ได้หมดเลยใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะเรียกว่าอะไรนะคะยุนยุดโดดิยุนโดดิชื่อยากจังใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเล่นด้วยกันดีกว่านอกจากนี้เรามีการเล่นอะไรอีกคะอันที่สองจะเป็นยอนนันลีนะคะอันนี้คือแปลว่าเล่นจุลาจุลาใช่ไหมคะว้าวจุลาว้าวจุลาใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าฤดูหนาวของเกาหลีเราลมจะแรงมากใช่ไหมคะใช่เลยใช่ไหมคะมีช่วงหนึ่งที่คนไทยก็นิยมเล่นว้าวแต่ของคนไทยเล่นในเหมือนช่วงฤดูร้อนเนาะลมจะแรงมากกว่าฤดูหนาวเราจะเล่นเวลาอากาศเย็นค่ะก็เลยจะลมจะแรงเกินนิดหน่อยก็เลยแบบเราจะเล่นว้าวจุลาแล้วก็มีเกมชื่อนี่ๆแต่ว่าว่าเขาก็แบบก็จะมีลักษณะของความเป็นเกาหลีเนาะใช่ไหมคะมันทำบกใช่ไหมคะเออจุฬาเหมือนกันจุฬาสิ
แล้วก็มีหลายหลายอย่างหลายลักษณะเนาะใช่ค่ะมีแบบทั้งน่ารักมีแบบงูเอ้ยแต่ว่าดูคล้ายๆของไทยนะมีงูด้วยอ่ะโอ้อันนี้ดูเหมือนของไทยเหมือนปลามีหลายแบบนะคะนี่ต้องแต่งตัวคุณดูหิมะตกแล้วเล่นว่าวกันคงจะหนาวดีลมแรงๆเล่นว่าวนี่ลมปะทะหน้าทีก็แต่ว่าเล่นแบบนี้ก็เหมือนกับการออกกำลังเนาะให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเพื่อต้านกับความหนาวในฤดูหนาวนั่นเองนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกับของเราเหมือนกันเนี่ยแล้วนอกจากนั้นเห็นว่ามีอีกหนึ่งการละเล่นด้วยที่มาจะเล่นในช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะเขาเล่นอะไรกันเรียกว่าเชกิชากินะคะนี่หรอเราเตะกระดาษที่เหมือนพอมๆฟูๆค่ะเป็นพอมๆใช่ค่ะเหมือนพอมๆใช่ไหมกันเวลาเต้นเราจะเตะแล้วก็เราจะสู้กันว่าใครเตะเยอะที่สุดอ๋อเหมือนดอกตะก้อเออใครบอกว่าเหมือนหรือมันดอกเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ใช่กับมันฟุตบอลด้วยค่ะนักฟุตบอลก็ชอบทำกับฟุตบอลใช่ไหมคะแต่ว่าคุณเกาหลีทำกับกระดาษโอ้ยแต่อันนี้มันเหมือนมันจะเบานะแล้วแบบเวลาเตะมันจับไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวค่ะข้างในจะมีเซนเตอร์เหมือนมันพลาสติกนิดหนึ่งด้วยก็เราจะมีคำนับหนักเอาเหมือนลูกขนไก่ปะเอออะไรใช่แล้วก็เป็นแบบคู่ๆอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเตะง่ายกว่าลูกขนไก่เด็กๆก็เล่นได้เลยทีเดียวดูหน้าตามันมากเลยเนาะตัวทำเองก็ได้ค่ะก็เลยที่โรงเรียนก็เด็กๆก็มีการทำมีการทำด้วยทำเองค่ะก็ใส่ฮันบกเตะเนาะดูไม่หนักเลยมันดูแต่ดูจะดูคล่องแคล่วมันมากเลยอ่ะเด็กๆอ่ะคงเกาหลีทำได้ทุกอย่างกับฮันบกค่ะเรารู้สึกสบายมากคล่องแคล่วกับฮันบกนะคะเหมือนชินไปแล้วอ่ะว่าใส่ชุดนี้ก็ต้องทำทุกอย่างให้ได้ค่ะต้องเล่นจุฬาต้องเล่นทุกอย่างค่ะก็เป็นวัฒนธรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเกาหลีเนี่ยเขามีเทศกาลปีใหม่แบบไหนยังไงเพราะว่าเวลาที่เราดูซีรีส์เกาหลีเวลาเห็นแล้วจะได้ไม่งงนะคะหรือว่าถ้าไปเที่ยวเกาหลีในช่วงนั้นจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเกิดตอนนี้แหละช่วงนี้แหละที่ไปอยู่ใช่มีการเล่นแบบนี้เพราะว่าเป็นช่วงของปีใหม่นั่นเองนะคะก็สวัสดีปีใหม่คนเกาหลีด้วยนะคะเขาพูดยังไงสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ยาวนิดนึงนะคะค่ะเตรียมหน่อยค่ะเตรียมตัวฟังเทฮบุกบานิวาดูเซียวเซฮุกอันนี้ฮุกซิโอเซเซเฮเซเฮฮุกฮุกบานิบานิพาดูเซโอพาดูเซโอแปลว่าโชคดีเยอะเยอะตอนปีใหม่ค่ะโชคดีเยอะๆในช่วงปีใหม่นี้น่าจะค่ะได้รอบเดียวได้รอบเดียวกลับไปอันแรกก็จำไม่ได้เลยใช่นะคะมาพูดถึงสินค้าในวันนี้ดีกว่าค่ะเป็นสินค้าที่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบในเรื่องของการรักสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะแบบติดซีรีส์เกาหลีอาจจะเห็นว่าพระเอกนางเอกหรือว่าตัวแสดงในซีรีส์เกาหลีเขาชอบมากเลยในการที่จะกินซ้อมเกาหลีถือว่าเป็นราชาสมุนไพรของเกาหลีเลยนะแล้วคนทั่วโลกก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะว่าสมเกาหลีเนี่ยคือมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากเลยค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมเกาหลีที่เขาบอกว่าโอ้โหประสิทธิภาพเนี่ยดีเยี่ยมมากๆแต่ก่อนเนี่ยสมเกาหลีที่เขาจะให้กับแบบกษัตริย์หรือว่าแบบราชวงศ์กินเท่านั้นเหมือนเป็นยาอายุวัฒนาค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถกินได้แล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ราชวงศ์ก็ตามใช่แล้วค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็รับประทานง่ายด้วยนะค่ะซึ่งที่ประเทศเกาหลีนะคะสมเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมี3แบบด้วยกันราคาแล้วก็คุณภาพเนาะประโยชน์ของมันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะอย่างแรกก็คือสมสดค่ะก็คือสมที่ถูกเก็บเกี่ยวมาอายุไม่ถึง4ปีอันนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นกันเยอะสมสดนะคะอย่างที่2คือสมขาวก็คือสมที่มีอายุ 4-6 ปีค่ะและอย่างที่3ก็คือสมแดงสมที่มีอายุ6ปีขึ้นไปค่ะแต่สมที่นิยมนำมาบำรุงร่างกายเนี่ยก็จะเป็นสมแดงเพราะว่าโอ้โหบ่มไว้นานประโยชน์เยอะนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนี่แล้วคนก็จะรู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเองก็รู้จักกันถึงเรื่องของคุณสมบัติของสมเหมือนกันคนเกาหลีก็นิยมรับประทานสมด้วยค่ะตลอดเวลาค่ะสมแดงนี้แบบมีไม่มีใครไม่ชอบที่เกาหลีเพราะเวลาที่ไปเที่ยวประเทศเกาหลีเนี่ยคนก็จะต้องซื้อสมแดงกลับมาทุกทีเลยไม่ว่าใครจะไปก็แล้วแต่เนาะได้ยินว่ามี
สถานที่ทัวร์ด้วยใช่ค่ะใช่ใช่เราต้องไปค่ะถ้าเราไปกับทัวร์เราต้องแวะไปดูถูกต้องเราก็ต้องเป็นสมที่มีอายุ6ปีขึ้นไปด้วยค่ะแล้วสมลักษณะเขาจะเหมือนคนเนาะสมที่มีแขนเนาะเหมือนคนใช่มีแขนมีขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมีหลายขนาดมากเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ถ้าสมแบบว่าที่มันมีรากใหญ่ๆเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงและอายุเยอะก็ราคาก็แบบโอ้โหพุ่งเลยใช่ค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบรสชาติของสมนะคะโดยที่แบบมาเป็นต้นแบบนี้แล้วแบบกินเลยอย่างเงี้ยดูแบบทานยากเหลือเกินค่ะวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันเป็นสมในรูปแบบที่จะทำให้คุณเนี่ยรับประทานได้ง่ายแล้วก็ได้คุณค่าในสมแบบครบถ้วนนะคะอย่างแรกค่ะก็เป็นสมชนิดซองแบบนี้เลยอ่ะซองแบบนี้รับประทานง่ายมากค่ะพกพาไปได้ทุกที่เลยเนาะใช่ค่ะนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็สะดวกมากในการทานนะคะก็เป็นที่นิยมมากๆถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีจะต้องเห็นแน่นอนนะคะว่าในซีรีส์เนี่ยเขาจะแบบฉีกแล้วก็กินกันแบบว่าเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวตลอดเลยในทุกตัวละครเวลาแบบมันต้องเขย่าก่อนไหมไม่ต้องเขย่าคือฉีกซองแล้วก็กินเลยเวลาแบบเครียดเรียนเครียดมากในซีรีส์ค่ะเอ็มนี่มาหาฉีกแต่ปริมาณมันพกพาสะดวกเนาะ10กรัมจะพกพาขึ้นเครื่องก็ได้จะเอาไปไหนก็สะดวกรวดเร็วคือมันง่ายมากอ่ะมันขนาดเล็กอ่ะใส่กระเป๋าเอาไปได้เลยนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ดูซีรีส์เกาหลีนะหลายหลายต่อหลายเรื่องเลยจะเห็นเลยว่าเป็นลักษณะเป็นซองแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะกินกันอย่างนี้เลยกินทั้งซองอย่างนี้นะไม่ต้องไปใส่ถ้วยใส่เลยค่ะก็ตื่นเนี้ยมันกินง่ายเราลดแต่ว่าเวลาเห็นนางเอกเกาหลีกินมันดูน่ารักเนาะเนาะแล้วเรากินเนี่ยเนี่ยดูท่ากินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องดึงเป็นเกาหลีอ๋อเดี๋ยวหันมาดูทางนี้สิก็เลยจะได้กินหมดดูน่ากลัวมากดูกินแบบอันนี้กินแบบแบ๊วแต่คุณสมบัติของสมเนี่ยนะคะคือเราเชื่อกันว่าเวลาที่กินสมเข้าไปแล้วจะช่วยบำบัดสุขภาพองค์รวมของร่างกายทั้งหมดเลยให้สู่สมดุลด้วยนะคะเลือดลมไหลเวียนดียิ่งขึ้นถ้าเลือดลมไหลเวียนดียิ่งขึ้นเนี่ยอวัยวะภายในร่างกายมันมีเลือดไปหล่อเลี้ยงมันก็จะทำงานปกตินะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบสมดุลของร่างกายนั่นเองค่ะเป็นแบบกำลังภายในเลือดลมไหลเวียนดีทุกอย่างก็ดีสุขภาพก็ดีตามไปด้วยนะคะใช่เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมเนี่ยกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยอย่างเด็กๆเขาให้กินมากแต่ว่าเคยได้ยินว่าคนท้องเขาก็จะให้กินด้วยใช่ไหมกินได้ค่ะกินได้เหมือนช่วยบำรุงด้วยอย่างเด็กๆกินไหมคะใช่เด็กๆก็กินได้ค่ะเด็กๆที่เกาหลีก็แบบกินได้หมดตั้งแต่เด็กค่ะอย่างเช่นยังกายเองก็เริ่มกินสมเล็กตั้งแต่สองขวบค่ะสองขวบเลยใช่ค่ะแล้วเขาให้กินกันยังไงคือป้อนแบบสมให้กินอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนค่ะไม่เคยมีสินค้าแบบนี้ใช่ไหมใช่จะสะดวกแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนก็คุณแม่ก็มีหม้อใหญ่เหมือนหม้อที่แบบซีรีส์โบราณเกาหลีค่ะแล้วก็มีผ้าแบบนี้แล้วก็ข้างในจะมีสมแล้วก็ต้มด้วยกันกับน้ำหลายชั่วโมงค่ะโอ้ยก่อนจะได้แล้วคือออกมาเป็นน้ำซุปอย่างเงี้ยเหรอคะใช่จะเป็นน้ำเหนียวเหนียวน้ำเหนียวเมื่อก่อนกายแบบร้องไห้ไม่อยากกินใช่ค่ะคุณแม่จะเปิดกับแบบนี้เหรอคะโอ้ยเปิดบังคับไม่กินเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพใช่ค่ะแม่ก็เลยต้องให้กินดีกับกระดูกเด็กๆโตขึ้นเหมือนเป็นการสร้างภูมิต้านทานร่างกายให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นภูมิแพ้ไปหวัดเป็นหวัดง่ายๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาจะให้กินสมบ่อยเหมือนกันค่ะ energy แบบขึ้นเลยค่ะแบบคนที่แบบไม่สบายง่ายๆใช่แต่แบบนี้มันดีเนาะคือว่ามันพกพาสะดวกอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะออกไปข้างนอกแบบขับรถเอาไว้บนรถก็ได้เนาะเก็บไว้ในกระเป๋าอะไรแบบนี้พอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบร่างกายมันอ่อนแอมันเพลียเหลือเกินก็เอาเลยกินเลยสะดวกมากนะคะมาพูดถึงคุณสมบัติของตัวสมแดงกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยภูมิตัวเองอ่อนแอเหลือเกินเริ่มเป็นหวัดเริ่มไม่สบายช่วงเวลาเยอะภูมิยิ่งอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำมากนะคะควรจะต้องรับประทานสมเป็นประจำใช่แล้วต้านทานจะได้แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างตัวสมนี่นะคะเขาจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงโดยสร้างสารอินเตอร์เฟรอนนะคะซึ่งเป็นสารต้านเชื้อไวรัสแล้วก็กระตุ้นการสร้างโปรตีนอินเตอร์ลูคิน1นะคะใครที่
ไม่สบายบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆเป็นภูมิแพ้นะคะแนะนำว่าให้ทานสมแดดตัวนี้เป็นประจำเลยและยิ่งช่วงนี้ PM 2.5 เยอะยิ่งต้องทานค่ะเราจะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงนอกจากเราจะใส่แมสแล้วนะคะเราต้องทำภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายแล้วนะคะสิ่งอย่างอีกอย่างนึงนะคะที่สมสามารถมีคุณสมบัติช่วยให้ร่างกายลดความเหนื่อยล้านั่นเองค่ะเพราะว่าบางทีอย่างที่กาอินเคยเล่าให้ฟังกาอินบอกว่าเวลาคนที่ทำงานหนักหรือว่าเรียนเครียดลดความเครียดก็ได้หรอใช่ไหมคนเรียนหนักๆอ่ะกินสมแล้วลดความเครียดได้จริงใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะแบบคลายค่ะไม่ให้แบบเครียดเกินไปค่ะนะคะและอีกอย่างนึงค่ะเขาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเลือดไหลเวียนดีแล้วเนี่ยสารอาหารต่างๆก็จะเข้าไปบำรุงส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการต้านการจับตัวกันของเกล็ดเลือดที่ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบด้วยหรือว่าหลอดเลือดติดตันอะไรแบบนี้นะคะความจำก็ดีขึ้นนะถ้ารับประทานสมเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะจะช่วยบำรุงประสาทแล้วก็สมองด้วยค่ะถือว่าใครที่ได้กินสมนะคะความจำจะดีทำข้อสอบได้แม่นยำจำใครนี่แบบว่าโอ้โหเป๊ะเลยเวลาสอบเราต้องกินสมกันใช่ไหมกันเวลาสอบใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือสอบแน่นอนค่ะเกาหลีก็แบบเวลาแบบกาอีแบบเรียนหนักกันไปตอนเวลาช่วงสอบก็แบบจะบอกจะพูดว่าอัมม่าไม่มีแรงก็จะบอกว่ากินสมแดงดีกว่าทุกตอนเช้ากินไปเลยใช่ไหมแค่ชอบลืมแต่ว่าอย่างไรควรจะต้องกินควรจะต้องกินช่วยเรื่องความจำแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อ่านหนังสือสอบก็จำไม่ได้ถูกแล้วก็ช่วยต้านอัลไซเมอร์ด้วยสำหรับคนที่มีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์อายุเริ่มมากขึ้นเพราะมันเกี่ยวกับระบบของสมองอ่ะการทำงานระบบสมองนะคะแล้วก็ช่วยแบบผ่อนคลายบางคนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดกดดันต่างๆนะคะทั้งเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างเครียดมาหมดเลยสมแดงไปจะช่วยผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันเราต้องเจอกับความแก่ถูกเราจะเรื่องนี้นี่คือเราจะไม่ใส่ใจไม่ได้เลยนะคะเพราะมันช่วยต้านความแก่ต้านความชราได้อวัยวะในร่างกายของเรามันก็เสื่อมลงเหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบำรุงกันหน่อยแล้วล่ะค่ะค่ะเรียกว่าดีทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของความสุขความงามด้วยเพราะว่าช่วยหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้านอนุมูลอิสระหรือว่าช่วยในเรื่องของการดูแลสมดุลทุกอย่างในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเยี่ยมมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงราคากันดีกว่าค่ะสำหรับสมเกาหลีตัวนี้เราจะเรียกว่าสมเกาหลีแบบพกพาเพราะว่ามันเป็นซองพกพาสะดวกนะคะราคาของเขานี่นะคะคือเขาจะขายเป็น1กล่องค่ะ1กล่องใหญ่เนี่ยข้างในจะมี3กล่องเล็กด้วยกันนะคะแต่ละกล่องก็จะมีสมแดงอยู่กล่องละ10ซองเท่ากับทั้งหมดเนี่ย30ซองด้วยกันค่ะราคาที่เกาหลีนะคะเขาขายอยู่ที่ 40,000 วอนค่ะ 40,000 วอนคิดเป็นเงินไทยค่ะก็ประมาณ 1,500 บาทค่ะถือว่าเป็นราคาส่งที่ไม่แพงแล้วนะเนาะใช่แล้วมันดีตรงที่แบบว่ามันกินง่ายอ่ะพกพาไปไหนก็ได้มันง่ายเก็บไว้กระเป๋านิดเดียวแล้วก็เวลาเหนื่อยก็กินได้เลยก็แปลว่ากินได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณกลัวว่าจะหมดเร็วก็อาจจะกินแค่วันละ2ซองแต่จริงแล้วกินได้เรื่อยๆเลยนะคะมันดีต่อสุขภาพค่ะราคา 40,000 วอนอันนี้เป็นราคาที่ขายที่เกาหลีค่ะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้จริงๆแล้วมอบเป็นของขวัญก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วนี่แต่ว่าวันนี้นะคะที่ TK Mall เราก็ลดราคาให้คุณผู้ชมอีกเนาะค่ะไม่ใช่ราคา 1,500 นะคะแต่จะเป็นราคาที่กำลังจะขึ้นต่อไปนี้นี่เลย 1,000 บาทเท่านั้นเองนะคะค่ะกับสมเกาหลีแบบที่เป็นซองใช่แล้วก็คนที่กลัวว่าเอ๊ะรสชาติมันจะกินยากหรือเปล่านะคะบอกเลยว่ากินง่ายมากนะเป็นรสชาติของสมที่แบบไม่ต้องกลัวว่าโหจะกินแล้วจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าการอินในวัย2ขวบเจอแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องแบบร้องไห้ถึงขั้นแม่ต้องจับกรอบปากอุ๊ยรสชาตินี้แบบอร่อยมากแล้วค่ะเวลาได้คิดจากตัวที่เคยกินตอนตั้งแต่2ขวบอันนั้นอ่ะขมจริงๆค่ะค่ะแต่อันนี้เขาจะมีรสชาติที่แบบก็ยังมีความเป็นแบบสมอยู่ใช่มีความขมอยู่แต่ว่ามันเป็นขมแบบ
โอเคอ่ะอันนี้แบบอร่อยค่ะมันมีแบบหวานนิดๆเนาะไม่หวานมากนะคะอ่ะมาดูตัวที่2กันบ้างนะคะอันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโสมอยู่เหมือนกันแต่รูปลักษณ์ลักษณะจะเปลี่ยนไปค่ะไม่ใช่เป็นแบบซองแล้วนะคะจะมาในแพ็คเกจที่แตกต่างกันนะคะเป็นแบบกล่องแบบนี้กล่องเล็กลงมาหน่อยนะคะแล้วในกล่องเนี้ยด้านในนะคะก็จะเป็นซองซึ่งในซองก็จะมีโสมลักษณะที่เป็นชิ้นชิ้นค่ะนี่เดี๋ยวแกะให้ดูเป็นซองแบบนี้นะคะซึ่งในซองอ่ะเดี๋ยวแกะซองเลยนะค่ะซองก็แกะง่ายมากแล้วชิ้นแบบเนี้ยเฮ้ยมันคือเหมือนขนมเห็นไหมมันน่ากินอ่ะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูอย่างเงี้ยมันเป็นแบบชิ้นชิ้นอ่ะค่ะน่ากินมากแบ่งแบ่งอาเชิญค่ะเหมือนขนมเจลลี่ค่ะพี่อร่อยครั้งที่เราก็กินก็ชอบอันนี้แหละมันมีรสชาติหวานมันมีน้ำผึ้งด้วยอ๋อเป็นผสมกับน้ำผึ้งผสมกับน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ซองแบบนี้มันจะแบบกล่องอย่างเงี้ยนะคะจะมาใน10ซองก็คือจะมี10กล่องเล็กๆนั่นแหละนะคะซองละ20กรัมเวลากินเราก็กินครั้งละ1ถึง2ซองก็ได้ดูซีรีส์ไปกินโสมแบบนี้ไปที่เป็นชิ้นๆก็พี่จะบอกว่าตอนที่พี่ท้องอ่ะก็ไปที่เกาหลีค่ะแล้วก็ตอนนั้นไปทัวร์ก็ไปซื้อโสมแล้วล่ะค่ะแต่ว่าซื้อเป็นแบบเป็นผงเป็นผงอ่ะแล้วเขาให้กินแบบใส่ปากไปเลยอ่ะจริงเหรอเขาบอกว่ากินแล้วจะดีจะช่วยให้ลูกเนี่ยคลอดออกมาแล้วเป็นเด็กฉลาดสมองดีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรก็ซื้อมาเดินเลยนะแล้วก็กินก็หยอดใส่ปากทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นผงมันก็ดีนะมันก็ละลายเร็วก็แบบนี้ดีกว่ามันอร่อยเหมือนขนมมันอร่อยกว่ามันเชื่อมน้ำคือถ้าเกิดพี่ใช่แบบนี้ลูกพี่เขาฉลาดกว่านี้เพราะพี่จะกินได้บ่อยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือกินแบบว่าคือตอนนั้นกินแบบต้องพยายามกลั้นใจกินเพราะมันคือเป็นโสมเลยอ่ะคือผมแบบขมเลยแล้วยังอยู่ไหมตอนนี้ที่บ้านอ่ะฮะหมดแล้วหมดแล้วนานแล้วใช่ลืมแบบนี้ก็ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบรสชาติของโสมแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมเนาะคนที่จะคิดว่าเวลาดื่มจะยากนิดนึงก็กินเป็นขนมได้นะคะมันไม่ติดกับปากด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็กินได้เรื่อยๆเลยนะคะวันละหนึ่งวันละสองซองก็ได้รสชาติดีอ่ะแล้วเขาก็แยกออกมาเป็นแพ็คๆนะคะแพ็คละกล่องแพ็คละกล่องอย่างเงี้ยก็คุ้มเหมือนกันนี่เขาบอกว่าให้รับประทานครั้งละ1ซอง1 2ซอง1 2ซองนะคะหูแต่ว่าก็ไม่ต้องบอกกล่องก็ได้ไปเรื่อยๆโอ้จริงเนาะแต่จริงๆกินมากๆก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ค่ะแค่เปลือกแค่เปลือกสำคัญนะคะคือ1กล่องเนี่ยเขาจะมี10ซองเล็ก10ซองเล็กแบบใช่แล้วนะคะราคาที่เกาหลีเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าขายที่ราคาเท่าไหร่นะคะที่เกาหลีเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูเลยว่าราคาอยู่ที่ 60,000 วอนค่ะอันนี้จะมีอ๋อ1กล่องมี20ซอง1กล่องมี20ซองซองละ200กรัมนะคะอ๋อค่ะนี่เลยโอเคแล้วก็ 60,000 วอนคุ้มนะเงินไทยเป็น 2,000 บาทค่ะแต่วันนี้ที่เคมอของเราลดราคากับคุณผู้ชมไปเลยค่ะ 2,000 เราไม่ขายนะคะเราจะขายที่ 1,200 บาทเท่านั้นค่ะอันนี้ลดเยอะเนาะใช่ 1,200 จะบอกว่าอันแรกอ่ะเด็กว่าทานง่ายแล้วอันนี้เด็กน่าจะชอบง่ายยิ่งกว่าถ้ากายอินตอน2ขวบกินอันนี้น่าจะชีวิตจะง่ายชีวิตจะดีเลยกายอินบอกชีวิตจะดีเลยเออล่ะเดี๋ยวมีอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็มีอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันอันนี้อยู่ในรูปแบบของไซรัปนั่นเองนะคะมาเป็นกระปุกนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยอยู่ในกล่องนี้นะคะเป็นแบบเนี้ยค่ะเหมือนลักษณะเหมือนแบบน้ำผึ้งเลยเนาะสีเสริมค่ะเนี่ยแต่จริงแล้วก็คือเป็นโสมใช่ทั้งหมดเลยโสมแอนตี้รับนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือจะขวดนึงเนี่ย240กรัมค่ะแต่เวลาดื่มเราดื่มกันยังไงเราต้องเอามาชงใช่ไหมกายอินใช่อันนี้จริงๆเราจะมี2วิธีกลิ่นค่ะเราตากแล้วก็กลิ่นไปเลยได้นะคะเพราะว่าถ้ามันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีกลิ่นใช่ไหมคะเรากลิ่นกับ
น้ำเป็นทีได้ค่ะที่เหมือนเส้นชาผสมกันกี่ช้อนนะคะตักเดียวช้อนเดียวช้อนเดียวเลยค่ะเขามีช้อนแถมมาให้ด้วยนะคะไม่เป็นเหล็กเลยนะไม่ต้องไปหาซื้อไม่ใช่ช้อนพลาสติกเลยนะแล้วก็เป็นช้อนที่แบบคือ1ช้อนของเกาหลีเนี่ยคือมันเป็น1ช้อนเล็กๆตามแพ็คเกจที่เขาแถมมาให้ไม่ใช่แบบช้อนโต๊ะแบบบ้านเรานะตอนกินข้าวอย่างเงี้ยไม่ใช่อาจจะเยอะเกินไปนะคะก็เหมือนคือเราต้องใช้เป็นน้ำร้อนหน่อยเนาะใช่ค่ะอันนี้อาจจะยังไม่ร้อนมากน่าจะอุ่นแล้วเพราะเราคุยกันตั้งนานเมื่อกี้อุ่นแล้วมันวางไว้อยู่ตั้งนานเลยนะคะแต่อร่อยนะอันนี้เดี๋ยวจะทำกันไหมคะทุกคนหรือว่าแก้วเดียวพอทำไปด้วยคุยไปด้วยละกันใช่ค่ะพี่มิ้งชิมไปก่อนก็ได้ค่ะพี่ชิมก่อนนะคะไอ้แบบไอ้เชฟวันนี้เพราะอันนี้นกกับกาอินเคยชิมแล้วเป็นไงมันชุ่มคอเนาะอันนี้น่าจะเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าจะกินกับคันเขาเรียกอะไรกินเป็นชาระหว่างวันได้ใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเอาวิธีเนี้ยเอาตัวสมไซรัปเนี่ยไปใส่ในกาแฟอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอร่อยค่ะแล้วก็ดีกับสุขภาพก็มีความหวานอยู่นะคือไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบขมปี๋อะโสมที่เราเตรียมแล้วค่ะของพี่นกโอ้ยขอบคุณค่ะมันหวานแบบชุ่มคอใช่ไหมคะอันนี้เข้มข้นกว่าเลยน้องชมกลิ่นนี่วางยาหรือเปล่านี่หอมเหมือนเดิมหอมจริงๆมาพูดถึงราคากันดีกว่านะคะตัวนี้ที่เป็นรูปแบบของไซรัปค่ะเขาจะมาในในกล่องนะคะ1กล่องเนี่ยจะมี2ขวดด้วยกันค่ะขวดละ240กรัมแล้วก็แถมช้อนเมื่อสักครู่ด้วยเป็นช้อนเหล็กเลยนะในการตักนะคะเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากๆเลยค่ะราคาขายที่เกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะชมกันเลยเนี่ยแพ็คเกจจิ้งก็ดูเกาหลีจริงๆดูดีนะราคา 260,000 วอนค่ะอันเนี้ยกินได้งานมากเพราะว่าแค่ครั้งละ1แบบช้อนเล็กๆเองนะคะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่8,000 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ TK Mall เราลดพิเศษเลยนะคะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ลดเป็นครึ่งนึงเลยค่ะ 4,000 บาทเท่านั้นเองนะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยเนาะค่ะถือเป็นสมที่ราคาถูกมากเลยนะใช่แล้วแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเราลดราคามาให้คุณผู้ชมแล้วแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมซื้อทั้งเซ็ตคือเป็นเซตใหญ่เนี่ยราคาต้องบอกว่ามันลดลงมาอีกนะใช่ค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะก็คือเซตก็คือทั้งแบบซองแบบที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นน้ำผึ้งผสมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ส่งไซรัปที่มาผสมเป็นชาร้อนแบบนี้ได้เลยราคาเกาหลีนะคะคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ 11,500 วอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้ที่เราจับเป็นเซตให้นะคะทั้ง3ตัวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา 6,200 บาทนะคะอันนี้เป็นราคาที่ก็ลดแล้วจัดโปรโมชั่นแล้วทุกอย่างเลยเซตนี้ทั้งหมด 6,200 บาทนะคะแต่ว่าเราจะให้พิเศษกว่านั้นถ้าคุณผู้ชมรีบโทรศัพท์เข้ามาที่ call center นะคะภายในระยะเวลาที่รายการออกอากาศนี้นะคะ10ท่านแรกค่ะจะได้รับไปเลยในมูลค่า 5,000 บาทเท่านั้น 6,200 ไม่ต้องจ่ายแค่ 5,000 บาทเท่านั้นค่ะก็โทรมาเลยที่ call center 0883660707นะคะแต่ว่าจากพิเศษไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อผ่านแอปพลิเคชันคงเพย์ค่ะเพราะว่าเป็นการชำระเงินแบบออมทรัพย์คุณผู้ชมจะได้เงินคืนมาอีก 70% ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านเฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรอง
ต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยๆแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันหนึ่งบ้างสองพันบ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยตัวแตกแน่ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงหรอจะสิได้คืนจริงทงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับมีทงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ทงเพเลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปทงเพมามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักทงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักทงเพได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ทงเพแล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ทงเพกับร้านเฟรนช์ชายอื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของทงเพเนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองมันต้องคุ้มแน่ๆเลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยๆแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2พันบ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยแตกแน่ช้อปกระจายช้อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงหรอจะสิได้คืนจริงทงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับนี่แหละค่ะก็คือระบบทงเพนั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจจะเพิ่งเคยชมรายการครั้งแรกก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าระบบนี้ก็คือระบบการจ่ายเงินนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นการจ่ายเงินใช้ซื้อสินค้าแล้วเราก็ยังได้เงินคืนกลับมาอีกตั้ง 70% นะคะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นที่เราลดราคาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะถ้าเกิดว่าซื้อผ่านแอปพลิเคชันทงเพก็เหมือนกับว่าได้ลดราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเงินจะค่อยๆทยอยกลับมาหาคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันทงเพนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปจับจ่ายซื้อของอื่นๆได้เลยในแฟรนไชส์ของร้านที่อยู่ในทงเพนั่นเองค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามนะคะอย่างที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมไปร้านจิรุบังมาร์เก็ตนะคะร้านนี้เราก็ไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าของกินของใช้มานะคะวันนี้ก็เอามาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนี่วันนี้นี่นำมาหลายอย่างเลยเพราะว่าเป็นการปาร์ตี้ปีใหม่ที่เราจะมีกันนะคะเอาวันนี้เราเอาอะไรมาบ้างคะกาอินคะให้แนะนำดีกว่าแต่นี่เรากำลังทำอยู่แล้วนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอันนี้คืออะไรคะกาอินคะอันนี้เรียกว่าซัมเยถังนะคะซัมเยถังแปลว่าไก่ตุ๋นไก่ตุ๋นโสมค่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องโสมใช่แต่ว่ากับข้าวแบบนี้เขาก็มีเรื่องของไก่ตุ๋นโสมใช่ค่ะอันนี้วิธีทำก็ง่ายมากนะคะข้างในเขาแบบทำไปหมดแล้วค่ะวัสดุก็ครบแล้วเราแค่ต้องใส่ทั้งถุงในน้ำตุ่มค่ะแล้วก็รอ15นาทีค่ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นเนาะใส่ทั้งถุงแบบนี้ใช่คือปกติอ่ะเวลาที่เราจะต้มอะไรสักอย่างเราใส่ไปในถุงแนวนอนเราต้องฉีกแล้วก็แทใช่แต่ว่าอันนี้ตามวิธีการที่เขาบอกตรงด้านหลังซองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้วางตั้งไว้แบบนี้ใช่ถูกไหมเพราะว่าถ้าวางนอนเราจะฉีกไม่ได้มันจะร้อนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ก็แปลกดีเหมือนกันระหว่างที่เรารอไก่ตุ๋นโสมเนี่ยนะคะกว่าเขาจะพร้อมรับประทานเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ว่าสะดวกมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าทำเป็นแบบไก่ตุ๋นสมจริงๆที่เกาหลีอ่ะเขาต้องเรื่องใหญ่นานเนาะเพราะว่าไก่ทั้งตัวเลยกว่าที่จะแบบทำให้มันนิ่มมาเลยแบบนี้ต้องใช้เวลาตอนไก่อินอยู่เกาหลีค่ะเราไก่อินอยู่ตรงจังหวัดเกาหลีค่ะแล้วก็ไก่จำได้ว่าอาเราจับไก่แล้วก็อ๋ออยู่ต่างจังหวัดแบบคือกาอินบอกว่าตอนนั้นอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดหรือแล้วว่าคุณอาเนี่ยไปจับไก่เป็นๆมาถอนขนถอนขนตอนแรกก็งงอยู่จังหวัดเกาหลีเกาหลีมีจังหวัดเกาหลีใช่ค่ะได้เห็นแบบ
ทุกสเต็ปค่ะเครื่องใหญ่มากค่ะกว่าจะได้กินทีนึงแต่ว่าอันนี้สะดวกมากแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ15นาทีแต่ว่ามาดูอย่างอื่นก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เอามาอย่างเดียวเนาะค่ะนี่คืออะไรบ้างคะแต่นี้มันเรียกว่าข้าวปั่นนะคะอันนี้คืออะไรอ๋อดูรูปข้าวปั่นแต่ว่าเหมือนข้าวต้มอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนถ้วยกระดาษใช่ไหมคะค่ะเป็นกระดาษแล้วก็ข้างในเราจะมีข้าวสวยแล้วก็ข้าวสวยค่ะข้าวสวยข้าวสวยกับข้าวข้างในด้วยค่ะเป็นเหมือนซุปคือบอกอันนี้เป็นเมนูซุปกระดูกนะคะก็เลยจะเป็นซุปนี่ไงข้างในเขาจะเป็นข้าวอ๋อเป็นข้าวมันเหมือนข้าวต้มคล้ายๆกับข้าวต้มเลยแล้วก็เป็นข้าวกับซุปอย่างนี้เลยใช่ค่ะข้าวกับซุปค่ะอ๋อไม่ได้มีอะไรมากกว่าข้าวกับซุปแต่ว่าหอมมากอ่ะแต่ว่าคือทำง่ายมากค่ะแค่เวฟไฟค่ะอันนี้หรออันนี้กี่นาทีอันนี้เวฟไฟ2ป่ะคะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจอ่ะมีแต่ภาษาเกาหลีเวฟไฟ2นาทีใช่ไหมพี่โอเคมันมีตัวเลขอยู่ในนั้นก็เลยคิดว่าแอบเดาได้ถูกด้วยชิมอันนี้ก่อนละกันอันนี้ค่ะโอ้กินแค่นี้เหรอคะจริงๆถ้ามีกิมจิจะสุดยอดแต่ว่ากิมจิอีกแล้วทำไมวันนี้ไม่มีกิมจิล่ะคะเออมันต้องชิมด้วยกันค่ะมันดูร้อนมากเลยนะเรื่องสบานเนาะโอเคขออนุญาตนะคะกินได้ค่ะนี่นะคะมันเหมือนมีเป็นสาหร่ายหรือต้นหอมเป็นผักผักยาวๆผักยาวๆต้นหอมใช่ค่ะเหมือนเล่นใบ้ครับหอมเขาไม่รสชาตินะตัวน้ำเขามันดูแบบมีความข้นๆหนืดๆนิดนึงอ่ะอร่อยอ่ะชอบไหมคะชอบเป็นสูตรที่กายชอบที่สุดค่ะคือเหมือนกับว่าหน้าหนาวเนาะที่นี่คงจะแบบอบอุ่นค่ะแต่ว่าจริงถ้ามีกินจิก็คงจะใช่คือตอนแรกจากที่เห็นหน้าตายังแอบกังวลว่าเฮ้ยมันน่าจะจืดใช่ไหมคะเพราะว่ามันสีขาวเฉยๆแต่ว่าอร่อยอร่อยอารมณ์เหมือนแบบโจผสมข้าวต้มบ้านเราอะไรแบบนั้นแต่มันมีความหอมๆเหมือนมินเนยอะไรสักอย่างผสมอยู่อ่ะนั่นคือกระเทียมกับหัวผักหัวหอมเหรอหัวหอมไม่ใช่หอมใหญ่น่าจะเป็นอะไรอ่ะติ๊กต๊อกต้นหอมเย้นี่ต้นใช่ค่ะต้นหอมกับกระเทียมค่ะกลิ่นดีหอมมากกลิ่นดีแล้วใช่ไหมอร่อยอร่อยแล้วก็ต้องหลังจากนั้นแล้วก็เอาอะไรมาอันที่สองอันนี้ดีกว่าอันนี้เรียกว่า yellow cream curryก็เป็นแกงกะหรี่ใช่ค่ะแต่ว่าสีเหลืองแต่ว่าครีมเคอร์รี่ของเกาหลีจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นใช่ค่ะของที่อื่นใช่ค่ะเรามีรสชาติของเราเองก็เลยแบบอธิบายยากลองชิมดูดิไม่เคยกินเป็นข้าวแกงกะหรี่ของเกาหลีเลยนะทำแบบนี้มันเขาแยกกันเป็นครึ่งโอ้เขาเก๋เนาะตกใจเขาไม่ได้รวมมาเขาแยกมาใช่ค่ะอ๋อก็ในซองก็จะมีแพ็คข้าวอันนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็นเหมือนซอสแกงกะหรี่สีเหลืองใช่ค่ะแล้วก็เราจะฉีอันนี้ค่ะเทไปไหนนะคะค่ะอ๋อหรือว่าเราเทในถ้วยไหมน่าจะใหญ่กว่าเอาไหมน่าจะแบบเวิร์กกว่ากินง่ายดีใส่เอาขนมแอบหลบก่อนแล้วกันนะใส่ข้าวลงไปในถ้วยเลยค่ะอย่าพึ่งดีนะว่ะแค่กลิ่นก็น่ากินแล้วใช่ไหมลงไปเลยค่ะเทเลยค่ะเทเลยค่ะเอาเลยค่ะอ๋ออันนี้คือเราเอาไม่ใช่สีเหลืองนี่เอาสลับกันอันนี้หรือเปล่าพี่ไก่อ๋อใช่เมื่อกี้เราสลับกันนี่หน้ามันไม่สีเหลืองโอเคอันนี้เอาใหม่เอาทำด้วยกันเลยละกันอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้คือคุชจังเชฟุกะปะหมูแดงค่ะหมูแดงซอสแดงใช่ค่ะเป็นซอสที่ของเขาเนาะโทษทีมงานขอโทษค่ะคือทีมงานเวฟให้เรียบร้อยแล้วแต่สลับกันเราก็แสดงว่าตอนแดงเนี่ยเวฟด้วยกันอ๋อแกะอันนี้ค่ะแกะอันนี้โอเคอ๋อแกะเลยนะคะค่ะโอเคอันนี้สีเหลืองแน่นอนเนาะสีเหลืองแน่นอนซองก็เป็นสีเหลืองแล้วเออสีน่าจะเป็นตามซองนี่อันนี้ข้าวแกงกะหรี่แน่นอน
ันก็เลยกะอินดมไปแล้วก็แบบเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่หรือเปล่านี่โหเป็นสีเหลืองจริงๆด้วยอ่ะใช่อันนี้หน้าตามันแคลกแปลกชิมอะไรก่อนดีอ่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะน่ากินอ่ะอันนี้แบบผสมกับข้าวดีกว่าค่ะพี่ๆหมายถึงว่าคุกแม็กเลยอ่ะค่ะหรอนี่หรอแบบมิกซ์ไปเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเขาคนเกาหลีเขากินอย่างนี้ใช่ไหมใช่อืมกินเลยอ่ะแล้วก็โอ้กลิ่นดีนะใช่ไหมคะน้องเตรียมรอไก่จ้าอย่างเดียวมิกซ์อันนี้ก่อนนะคะจริงๆมันมีหลายรสมากเลยนะใช่แบบนี้อ่ะที่จีดูบังคือตอนที่เราเป็นเลือกนี่เราเลือกไม่ถูกไม่มีหลายรสแล้วนะมันติดช้อนมากพี่ก็กินเลยใช่ไหมแค่เวฟไป2นาทีก็แบบโอ้แต่ว่ากลิ่นมันก็กลิ่นกะหรี่เลยนะอ้าวเหรอคะหมายว่ากลิ่นมันก็เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเนาะอืมรสชาติไม่เหมือนเนาะหรอเป็นยังไงคะรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมคะชิมด้วยอืมกลิ่นเหมือนจริงด้วยอยากฟังฟีดแบ็กของเคอรี่มันก็คล้ายๆเนาะแต่ว่าไม่เหมือนอะแต่ไม่ว่าเป็นแกงกะหรี่อยู่แต่ว่ามันมีเครื่องเทศอะไรบางอย่างที่ต่างกันอืมแต่อร่อยแล้วมันมีความแบบหอมเหมือนเนยเหมือนอะไรเป็นครีมอะไรสักอย่างใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหลืองแบบว่าคือใช่กินสีเหลืองกินอันนี้ดีกว่าอันนี้ค่ะอันนี้เป็นหมูใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะเป็นหมูกับมีแครอทด้วยใช่นี่น้องกินคำใหญ่มากคนเกาหลีคนเกาหลีต้องกินคำใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมหรอไหนเราลองสิน้องกินหน้าตาดูอร่อยมากนี่หมูแล้วหมูด้วยอันนี้จะเผ็ดแล้วก็หวานมันเป็นซอสที่คุ้มเคยเผ็ดหวานมันเผ็ดแล้วก็หวานเผ็ดหวานแล้วก็แต่กลัวทุกคนสับสนกับอันนี้ค่ะแล้วก็ข้างในไม่เหมือนกันนะคะน้ำต่อแค่สลับกันอร่อยคือถ้ารสชาติเผ็ดของเกาหลีมันก็จะเป็นสไตล์นั่นแหละใช่ค่ะคือรู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นอาหารของเกาหลีแต่ว่าแกงเกาหลีบ้านเขาก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดโอ้มันจะไม่เหมือนของเราใช่ค่ะใช่เคอรี่ของเกาหลีจะไม่เผ็ดเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องเทศที่แตกต่างออกไปกับของเราเลยแต่ว่าถ้าคนไทยน่าจะชอบอันอย่างนี้น่าจะถูกปากก็มีความแบบเผ็ดร้อนใช่ค่ะด้วยค่ะก็เป็นซอสเขาเรียกว่าเป็นซอสพริกของเกาหลีเนาะที่เป็นส่วนผสมใช่แล้วค่ะคุณชูจังแล้วก็อันนี้ก็น่าจะชอบอ่ะเอออันนี้นกชอบอันนี้นะที่เป็นเหมือนซุปอ่ะซุปเนี่ยเป็นเหมือนซุปอะรสชาติดีมันเหมือนกินได้เรื่อยๆสดได้เรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าไม่สบายเนี่ยน่าจะชอบใช่ซื้อติดว่านไปแจ๋วเลยไม่สบายแค่เวฟปุ๊บก็กินได้เลยนะคะแล้วข้าวมันจะเป็นอ๋อข้าวของเขาเนี่ยข้าวเกาหลีมันจะอ้วนๆแล้วมันหนึบๆแล้วมันเหมือนมียางๆออกมามันเข้ากันได้ดีกับน้ำซุปอะใช่ค่ะชอบแล้วอันนั้นเสร็จหรือยังอะได้ที่หรือยังไก่ตุ้นสมอยู่ตัวนี้อีก4นาทีค่ะโอเคเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะอ่ะกินขนมก่อนได้ไหมเราข้ามไปขนมก่อนเลยได้ไหมในระหว่างรอนะข้ามฝั่งกันเลยทีเดียวเลยนะเราก็กลับมากินของคาวใหม่แต่ว่าตอนนี้กำลังเอนจอยกับของคาวมากเลยอร่อยอันนี้คือเวลาคนเกาหลีไม่สบายเราจะกินซุปกระดูกค่ะก็เลยอันนี้จะแบบดีกว่าที่เราที่แบบอ๋อถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเนื้อสัตว์แต่ว่าเขาเป็นน้ำซุปก็คือซุปกระดูกหมูใช่ค่ะซุปกระดูกหมูมันมีถึงว่ามันมีความหวานแบบเหมือนซุปกระดูกใช่คือเป็นซุปที่แบบรสชาติดีไม่ต้องปรุงเนาะใช่ค่ะจริงๆคนที่อยากกินอันนี้แบบมีรสชาติมากขึ้นเพิ่มไปเกลือหรือแคปเปอร์ได้ค่ะค่ะจะอร่อยกว่าใส่เกลือพริกไทยเพิ่มไปเนาะปรุงได้ปรุงรสได้เหมือนข้าวต้มไงเออนี่เรากินไม่หยุดเลยเนาะเขาไปยกให้จริงๆใส่พริกขี้หนูก็น่าจะอร่อยใช่ไหมคะพริกป่นมันจะเข้ากันเหรอเออพริกป่นน้ำส้มน้ำตาลปรุงเยอะน้ำตาลหรอคะน้ำตาลงงกับซุปงงคนไทยอ่ะเวลาที่กินข้าวต้ม
ขาจะใส่เขาจะปรุงเครื่องปรุงด้วยใส่น้ำตาลเหมือนปรุงก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะน้ำตาลพริกป่นน้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่พี่ไม่ปรุงเออพี่ก็ไม่ปรุงเหมือนกันปกติกินไม่ปรุงทำไมก็ส่วนใหญ่คนเขาปรุงกันไงนะคะอ่ะยังไม่ได้ใช่ไหมอ่ะปกติมันต้องรอนานไหมสักประมาณเท่าไหร่อ่ะเราแอบสิบนาที15 นาทีอะไรเงี้ยได้ไหมแอบเปิดดูได้ไหมอ่ะเออได้ไหมได้ไหมคงไม่เป็นไรอ่ะไก่แค่ไม่สุกนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเรามีจำนวนจำกัดเอ้ยเวลามีจำกัดมากเลยข้างในจะมีไก่แบบทั้งตัวแบบทั้งตัวเลยทั้งตัวนะคะหรออุ้ยลุ้นน่ะคือเป็นไงเห็นไหมคะพี่ไหนอ่ะไม่เห็นอ๋อก็เริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วได้กลิ่นไหมอ่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วมันข้าวข้างในไก่ด้วยอ่ะจริงเหรอมีข้าวด้วยอันนี้เป็นสไตล์เกาหลีค่ะเราต้องใส่ข้าวเหนียวเข้าไปในไก่แล้วก็จะมีสมข้างในไก่ด้วยค่ะอ๋อเหมือนเป็นไก่ยัดไส้อย่างนั้นเลยเนาะเพราะว่าข้างในเราจะอัดออกทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ก็แต่ว่าตรงนี้ยังแดงอยู่เลยใช่ไหมไหนอ่ะมองไม่เห็นอ่ะเนี่ยอีกนิดนึงแป๊บนึงต้องอีก4 นาทีโอ้เออแล้วหรือว่ากินอีกฝั่งเลยน่าจะต้องอีกสักพักหนึ่งอ่ะยังไม่สุกดีเลยอ่ะไก่ยังสีชมพูค่ะไก่ยังสีชมพูอยู่เลยก็เริ่มขาวแล้วนะแต่ว่าข้างบนยังมีแดงๆใช่กลับด้านกินปะล่ะกลับด้านกินไหมเรากลับด้านกินไม่ค่อยอยากกินแล้วเลยอ่ะโออีกแป๊บนึงก็ได้อ่ะกินขนมก่อนละกันโอเคอ่ะค่ะขนมอันนี้คืออะไรอ่ะฮันนี่บัตเตอร์อัลมอนด์ใช่ค่ะเป็นทัวอัลมอนด์ค่ะเขาแบบผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็พาวเดอร์ที่แบบหวานมากแล้วก็แบบทำให้อร่อยมากจะบอกเป็นขนมที่ต้องซื้อพอไปเกาหลีใช่ไหมคะจริงมันอร่อยมากคนชอบซื้อมาเนาะแต่น้องไม่เคยกินเลยเชื่อป่ะวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้ชิมแล้วน้องก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องซื้อต้องไปที่จีจูบังมาร์เก็ตอีกแล้วแน่เลยเพราะมันอร่อยมากได้ยินว่าคนนักทองนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวให้ดูนักท่องเที่ยวชอบนี้มากเลยอ่ะอืมอ่ะหอมใส่มันอร่อยมากมันดูเหมือนกรอบชอบเหมือนกันเปล่าอ่ะไก่อีกแต่พี่ชอบอ่ะอืมมันมันมากกินแบบ1ถุงมันจะแบบหมดเร็วมากอ่ะใช่มั้ยคะเนี่ยลักษณะเขาก็จะเป็นก็คือเป็นอัลมอนด์เม็ดเม็ดแต่มันเป็นอัลมอนด์ที่หน้าตาแปลกนะใช่เนี่ยแล้วมันจะรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆอ่ะนั่งดูอ่ะนั่งดูทีวีดูซีรีส์จะไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะเฮ้ยมันจริงอ่ะมันพาวเดอร์อะไรที่ทำให้อร่อยขนาดนี้ไม่รู้อะไรอ่ะแต่ว่าอร่อยมากมันมีกลิ่นของอัลมอนด์ที่มันเข้ากันได้ดีกับพาวเดอร์กับเหมือนเป็นเนยน้ำผึ้งอะไรสักอย่างเป็นเนยน้ำผึ้งแต่ว่ามีอะไรโรยผงอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ได้หวานจัดนะคือมันหวานจัดกับความมันของอัลมอนด์พอดีอ่ะเขาแค่บอกว่าสวีทซีซนิ่งค่ะเขาไม่ได้บอกว่ามันนี่แหละอะไรสูตรลับเขาไม่บอกว่าอร่อยมากนะคะอร่อยดีนะคะให้ชิมอีกทีให้ชิมอีกทีพี่เทในจานนี้เลยดีกว่าไม่ใช่กับจานนี้ของไก่อ้าวหรอแต่นะเออไม่เป็นไรหรอกไก่ไม่ต้องใช้ของเอออันนี้พอแล้วค่ะโอ้ยอัลมอนด์ก็ใหญ่มากเลยอ่ะมันกรอบมากจากอันนี้ดีกว่าย่างเขาดูมันเป็นเม็ดแบบที่มันเคลือบมาหน้าตาหรือว่าสีสันก็จะแปลกๆหน่อยนะมันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นรูปทรงอัลมอนด์อ่ะเห็นไหมเออถ้าดีมากเลยเนี่ยมันจะมีแบบแป้งๆผงๆอะไรสักอย่างนะคะเออใช่แปลกดีเมื่อกี้มีใครโผล่มามีคนแอบมาอยากรู้ด้วยช่วยผู้ช่วยแม่บ้านของเราเองมาช่วยทำทุกอย่างเวฟเวิร์บสับนะคะน่าจะยังอีกสักพักนึงเนาะใช่ไหมรอเลยแต่คือมันทำได้2วิธีใช่ไหมคะการเอ็นคือเวฟก็ได้ใช่ค่ะเวฟก็ได้จะต้มแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเนาะต้องเปิดดูได้ไหมอ่ะลองดูไหมโอ้ไม่คะฟันเยอะกลับด้านกินก็ได้เราสับมีความสามารถเอาจานนี้ก็ได้เอ๊ะนะเอาจานนี้ไหมเดี๋ยวเทคืนก่อนนะ
คือแม้เราจะพยายามกลับอีกด้านให้ด้านนี้ได้หอมไหมวะได้ความหอมดีมากไก่ตุ๋นอุ้ยนุ่มขนาดอุ้ยมันคือถ้าเกิดเอาตะเกียบลงไปอ่ะมันติดมาเลยอ่ะคือมันเนื้อมันนิ่มมากค่ะดูดิแล้วออกมาเหอะออกมาเหอะตัวอยากรู้แบบไหนคะต้องใส่จานหรือชามเอ้ยมันสุกแล้วต้องใส่จานหรือชามเนี่ยจานมันเยอะไหมคะน้ำเยอะไก่มันตัวใหญ่เนาะน่าจะออกไก่ก่อนแล้วก็แทนซุปนิดนึงโอเคค่ะดูเป็นความยากลำบากเหมือนกันเนาะโอเคแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะโอเคเอาไก่ดึงออกมาก่อนนี่ใช่ไหมคะค่ะดึงยากกันนะจริงต้องเทเลยอ่ะเนี่ยเพราะมันติดเอาอย่างนี้ไหมเอาน้ำซุปอ่ะเอาถ้วยนี้เอาถ้วยเอาหม้อไปเทน้ำก่อนไหมอ่ะเทใส่ถ้วยก่อนอ่ะลองดูได้เนี่ยน้ำซุปเทใส่ถ้วยก่อนน้ำซุปเทใส่ถ้วยเนาะร้อนไหมพี่ระวังนะโอเคระวังไก่ออกมากระโดดออกมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกระโดดออกมาอันนั้นเป็นเสียงของไก่ภาษาไทยหรอคะใช่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเกาหลีอะเกาหลีเราจะพูดว่ากุ๊กกิ้วกุ๊กกิ้วน่ารักอะน่ารักอะแล้วมีน้ำอีกนิดนึงไก่เกาหลีโอ้กิ้วแต่ว่าจำตั้งแต่เด็กไม่ได้ร้องพักนึงนะแป๊บนึงแล้วพยายามจะเอาน้ำออกมาให้หมดก่อนนะจะไปรอคนที่อยากทำที่บ้านขอมีจานใหญ่นะคะค่ะถ้วยใหญ่ๆถ้วยใหญ่ๆเลยเอาไก่ออกมาตรงนี้อ่าไก่กับหูยลุ้นโอ้มาเป็นตัวแบบนี้เลยใช่นี่คือตัวแบบนี้เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องไก่น้องไก่อ๋อเป็นไก่ตัวแบบขนาดย่อมๆเนาะใช่อุ๋ยน่าจะสุกแล้วแหละน้องว่ากินได้แล้วเนี่ยเห็นมั้ยว่ามันแบบมานิ่มมากเลยอ่ะน่าจะคือเขาน่าจะได้เป็นข้าวใช่จริงๆข้าวข้างในอร่อยที่สุดค่ะเนี่ยเป็นข้าวอยู่ข้างในนกว่าเขาคงตุ๋นมาระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันอาจจะมีแบบว่าความที่แบบว่ามันบางอย่างมันยังไม่สุกดีพอเอามาต้มมันก็เลยสุกแบบกำลังดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเนี่ยมันนิ่มมากเลยอ่ะคือเราไม่ต้องใช้แบบช้อนซ่อมเลยนะเนี่ยมันก็ออกมาเป็นชิ้นหูยน่าสนมากแต่อาจจะยังมีความได้น้อยจริงหรอยังกินได้กินได้นะกินได้ไก่เหมือนกินค่ะเหมือนแรมีเดียมอะไรเงี้ยมีเดียมแรมีเดียมเราเอาเรื่องของที่สุดเพราะมันต้องใช้เวลาจริงอันนี้นี่ไหมอันนี้ดูแบบเดี๋ยวใช้ช้อนไหมคะพี่บีมอันนี้เราใช้สัตว์ไก่จะลองกินข้าวเหนียวนุ่มมากเลยอ่ะข้างในจะมีข้าวเหนียวกับกระเทียมกับโสมนะคะมันเป็นกลิ่นโสมเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าในไก่เราต้มโสมด้วยค่ะอ๋อหอมจังเนี่ยเขายัดไส้โสมข้างในแล้วก็ข้าวกินน้ำซุปเป็นยังไงคะพี่คะมาสเตอร์นี่มาสเตอร์จริงๆชื่อมาสเตอร์อร่อยอร่อยเดี๋ยวเทซุปที่นี่นิดนึงไหมคะดีค่ะไหวมะไหวมะโอ้ค่ะพอแล้วก็ได้ค่ะนี่อันนี้ดูเหมือนจริงค่ะมันอร่อยเป็นอร่อยแบบธรรมชาติอ่ะมันเป็นรสชาติของไก่ไก่น้องโตรสชาติของไก่ที่เป็นมีความเป็นธรรมชาติไม่ได้ใส่ผงปรุงรสอะไรไปเยอะแยะมากแล้วพอกินกับน้ำซุปกับข้าวอย่างเงี้ยมันไม่แล้วเราก็ได้ประโยชน์ของโสมนะเพราะในนี้มีโสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดีมากๆเลยและนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้แอปพลิเคชันทงเพย์เนี่ยไปแลกซื้อมาถูกต้องค่ะที่รัชดานี่เองนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอาหารเกาหลีอยากจะไปชิมอาหารเหล่านี้นะคะก็ไปกันได้เลยที่จิตวันมาร์เก็ตแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้แอปพลิเคชันทงเพย์คุณได้รับเงินคืนเวลาที่คุณซื้อของเนี่ยนะแน่นอนค่ะคุณจะได้ของกลับไปแล้วก็ได้ไปใช้ตัวที่ออมทรัพย์ไว้เนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทงเพย์เนี่ยเลิศมากๆเลยค่ะเหมือนอย่างในเซตวันนี้นะคะสมเกาหลีนั่นเองค่ะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันคุณจะได้ไปทั้งเซตเลยค่ะ
พียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นถ้าเรียกโทรศัพท์มาที่ call center ภายใน10ท่านแรกเท่านั้นค่ะค่ะเอาล่ะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะสินค้าดีๆก็ดูได้ที่ TK Mall ค่ะสินค้าเกาหลีต่างๆนะคะก็ต้องเชื่อมั่นคนเกาหลีอย่างน้อยก็พวกเราใช่ค่ะสามารถมาสอบถามได้เลยนะคะ0883660707นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยองUltra Orne.